ับตัวนี้มาซ่อมล้อมาเติมแบตเหล็กกันตัวนี้เดินสายกลางใหม่นะครับสายกลางไม่มีนะเป็นรถเก่ารถซื้อรถเก่ามานะครับก็ล้อยังดีนะครับก็ส่งมาเดินสายกลางแบบนี้นะครับสายกลางไม่มีคันเร่งไม่มีนะครับมือกำเบรกไม่มีนะครับตัวนี้ก็มือกำเบรกก็เป็นสวิตช์นะครับสวิตช์กุญแจจังเบรกก็การจังทองยกขึ้นอีกหน่อยตามก็จะหยุดนะครับปล่อยเบรกก็ทำงานตามนะครับปล่อยเบรกทำงานนะครับสองฝั่งนะครับที่1นะครับสปีดที่2สปีดที่3ตัวสปีดที่3นี่กินอยู่46นะครับกินค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าส่วนมากถ้าใส่กล่องแดงก็1กับ2นี่ก็ขายได้ชัวร์ๆไม่มีปัญหานะครับแต่สปีดที่3ก็ยังก็ใส่ฟิวตัดไว้ให้นะครับตัวนี้ฟิว30แอมป์นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นฟิวตัวนี้จะตัดก่อนนะครับกลางตรงนี้ก็จะเป็นเข้าแบตเตอรี่เลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ที่ชาร์จเต้ารับที่ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นเต้ารับนะก็เอาที่ชาร์จมาเสียบเข้าได้เลยนะครับตรงนี้เป็นฟิลตัวนี้เข้ากล่องแดงนะครับบวกลบตรงนี้ก็เป็นไฟท้ายนะครับทั้งทองจะมาร์กไว้ให้ทุกเส้นเลยเนาะนี่นะคะใช่มาร์กไว้ให้ทุกเส้นเลยนะครับบอกตัวนี้ไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับ RL นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวพวกนี้ก็แบตสวิตช์ก็ IG นะครับ IG ก็คือแบตสวิตช์นะครับแบตสวิตช์ปลั๊กไม่เหมือนใครนะมาถ้าด้านบนเลยก็ตรงนี้จะอยู่ที่คอรถนะคะตัวนี้เห็นไหมคะคอรถนี่ต้องไปต่อมือกำเบรกแล้วก็เป็นตรงนี้ต้องคอรถเนี่ยต้องไปต่อนะครับไฟถอยมันไม่ใช่3ล้อก็ไม่ใช้ก็ได้นะครับตัวนี้เดินมาเผื่อไว้ตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็มันก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มก็คือเฟชเชอร์นะสำหรับไฟเลี้ยวสวิตช์แล้วก็เฟชเชอร์นะครับส่วนไฟท้ายก็เป็นไฟสวิตช์กุญแจเปิดมาได้เลยตัวนี้เปิดสวิตช์กุญแจจะมี2แก๊กนะครับแก๊กแรกแก๊ก2ก็ต่อเข้าไฟท้ายไฟหน้าได้เลยตัวนี้ IG ก็คือไฟเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์กุญแจจากตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์กุญแจสวิตช์กุญแจสวิตช์กุญแจปลั๊กนี่นะครับปลั๊ก2ช่องนะมีก็เสียบได้เลยตัวนี้เป็นไมค์วัดมาตรไวมาตรความเร็วนะครับแล้วก็ถ้าสัญลักษณ์นี้ก็คือไฟนะครับไฟเปิดสวิตช์กุญแจมานะสีดำเป็นดินทั้งหมดนะครับดำนะดินโอเคชุดนี้มือกำเบรกโอเคครับมาลองรอบตัวนี้ถ้าฟิวต่ำกว่า30แอมป์น่าจะไม่รอดนะถ้าเป็นกล่องแดงนะครับถ้าตัวนี้หมุนผิดด้านนะครับหมุนผิดด้านอ่ะตัวนี้หมุนตาม
หมุนไปอย่างนี้นะให้เรามาเสียบสายเรียนรู้ใหม่นะครับสายเรียนรู้สายเรียนรู้ของนี้จะเป็นสายสีอะไรคะของนี้เป็นแดงเหลืองครับเนี่ยเสียบแล้วเขาหมุนไปทางนี้แล้วนะเสียบแล้วเขาก็จะกลับทิศทางหมุนเลยจะเลือกทิศทางหมุนนะครับได้ทิศทางของที่เราต้องการแล้วนะครับมันไปข้างหน้าแล้วนะก็เล่นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเดี๋ยวให้ดูแอมเกียร์หนึ่งเกียร์สองหน่อยกันนะครับถ้าใช้แบบเบาๆนะเอาแค่พอดีเกียร์หนึ่งเกียร์สองกินประมาณนี้นะ1 2กินประมาณนี้กินอยู่ที่10แอมป์นะครับ1กับ2ทำท้องนิ่งๆหน่อยกินอยู่ที่10แอมป์นะครับดู1ซินี่นะครับกินอยู่ที่10แอมป์นะแต่ถ้าเดี๋ยวโฟกัสไว้เดี๋ยวจะขึ้นเกียร์3เลยนะครับโฟกัสไว้นะเดี๋ยวเกียร์2นะครับเกียร์3ดูที่ตัวมอเตอร์เลยครับก็เป็นว่าโอเคนะครับอันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าเกียร์3มันจะกินแบบนิดนึงเพราะว่ามันกินอยู่ที่48 49แอมป์นะครับส่วนถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดเป็นกระแส DC นะครับฝั่งนี้วัดเป็น AC นะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะครับกดไลค์นะครับเดี๋ยวมีงานช่างดีๆลงให้ดูทุกวันนะครับขอบคุณครับ